ครับคุณสรยุทธ์คุณพิชยาธารครับที่เราบอกว่าตรงนี้น่าเป็นห่วงก็เพราะว่าน้ำจากคลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะครับตอนนี้เนี่ยได้ท่วมเต็มพื้นที่แล้วก็สูงเท่ากับน้ำบนผิวถนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูภาพนะครับว่าทั้งที่ท่วมอยู่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าทางกทมเองก็ยังคงเร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถึงมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำที่ทะลักเข้ามาเนี่ยจะไม่บาลานซ์ไม่สมดุลกับน้ำที่สูบออกไปอย่างที่เห็นในภาพนะครับว่าทางกทมเองยังคงเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางซื่อริมถนนวิภาวดีฝั่งขาออกตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำจากวิภาวดีเคยเข้ามาตรงนี้แล้ว1รอบแต่ว่าเป็นเพราะกทมยังไม่ได้เดินเครื่องสูบน้ำแต่หลังจากนั้นมากทมก็เดินเครื่องสูบน้ำตลอดเพราะฉะนั้นถ้าน้ำยังขึ้นมาขนาดนี้โดยที่กทมยังสูบน้ำตลอดเนี่ยถือว่าน้ำที่เข้ามามันไม่สมดุลกับน้ำที่จะไหลลงคลองบางซื่อแล้วก็น่าเป็นห่วงทีเดียวซึ่งทางตำรวจจราจรเองก็ได้ปิดกั้นนะครับตั้งแต่บริเวณแยกสุทธิสารไม่ให้รถเข้าผ่านเข้ามาเพราะว่าตรงจุดบริเวณแยกสุทธิสารตัดวิภาวดีรังสิตนะครับเริ่มมีน้ำผุดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงทีเดียวครับสำหรับสถานการณ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตขณะนี้ส่วนอีกฝั่งนึงก็คือทางด้านสะพานควายนะครับน้ำจาก5แยกลาดพร้าวที่มาทางสวนจตุจักรซึ่งมาตามแยกกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ถนนพหลโยธินตอนนี้ยังคงอั้นอยู่แค่ที่คลองบางซื่อเพราะว่าคลองบางซื่อตรงจุดนั้นเนี่ยจะเชื่อมกับคลองบางซื่อตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตอนนี้น้ำในคลองบางซื่อบริเวณสะพานควายเนี่ยยังไม่ล้นข้ามไปฝั่งบิ๊กซีสะพานควายแต่ว่าน้ำตรงแยกกำแพงเพชรก็เพิ่มระดับสูงขึ้นตลอดเวลาครับตอนนี้สูงเกือบ50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้แล้วนะครับและจากการที่น้ำยังคงหนุนเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ก็ทำให้น้ำบางส่วนล้นเข้าไปทางถนนกำแพงเพชร1ก็คือมุ่งหน้าไปทางตลาดอตก.นะครับเข้าไปทางนั้นเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่ายังไปไม่ถึงตลาดอตก.เพราะว่าตอนนี้เท่าที่เราได้ไปเดินสำรวจดูพบว่าบริเวณตลาดเนี่ยยังแห้งอยู่แล้วก็เปิดให้บริการตามปกติสาเหตุที่น้ำยังไม่ล้นข้ามไปทางบิ๊กซีสะพานควายนะครับเป็นเพราะทางกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองบางซื่อเต็มกำลังเพื่อที่จะดึงน้ำไปทางถนนพระราม6ออกถนนทหารแล้วก็ลงเจ้าพระยาที่แยกเกียรติกายซึ่งเป็นคลองบางซื่อสายยาวไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าน้ำจากวิภาวดีที่ยังคงสูบคลองบางซื่อแบบนี้เรื่อยๆและน้ำจาก5แยกลาดพร้าวยังหนุนเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกทม.ดึงน้ำออกทางเกียรติกายไม่ทันก็มีโอกาสสูงทีเดียวครับที่น้ำจากคลองบางซื่อจะล้นขึ้นมาแล้วก็ข้ามไปทางฝั่งบิ๊กซีสะพานควายจากบิ๊กซีสะพานควายก็จะเลยต่อไปถึงอารีสนามเป้าและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องรอดูครับว่าการสูบน้ำของทางกทม.บริเวณนี้ในคลองบางซื่อเนี่ยจะสามารถทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการดึงน้ำลงจากเกียรติกายลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและนี่ก็คือภาพสดๆณขณะนี้นะครับที่เห็นว่าการจราจรบริเวณด้านข้างผมนี่ครับบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายครับเพราะว่าแม้เจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกวิภาวดีตัดสุทธิสารแล้วแต่ว่าก็ยังมีรถบางคันที่คิดว่าตัวเองพอจะผ่านได้ก็ฝืนเข้ามานะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมากลับรถบริเวณข้างหลังผมนี้ครับเพราะว่าถ้าเลยออกไปเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆและจากการตรวจสอบเราทราบว่านะครับบริเวณ5แยกลาดพร้าวตอนนี้น้ำสูงขึ้นไปเกือบ1เมตรแล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับการสัญจรไปมาของประชาชนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันทำการแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็คือทาง MRT รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ทางรถไฟฟ้าบนดิน BTS เนี่ยวันนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับคุณสรยุทธ์คุณพิชยาธารครับครับขอบคุณครับคุณนพจรัสครับนี่สถานการณ์ล่าสุด